สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมพ์อีกวันก็ขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าในหลายคลิปที่ออกไปนะคะพิมพ์ก็จะมาเล่าสู่กันฟังในบางเรื่องที่พิมพ์ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยนะคะในเรื่องของประสบการณ์ที่แฟนฝรั่งพาเข้าบ้านแม่ย่าอะไรต่างๆนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะคือโดยส่วนตัวของพิมพ์นั้นก็คือพิมพ์ไม่เคยแต่งงานกับคนไทยพิมพ์เคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าแฟนคนไทยพาเข้าบ้านแล้วทีนี้ครอบครัวเขาไม่แฮปปี้อะไรต่างเขาไม่แฮปปี้กับเรามันก็เลยเหมือนเป็นภาพลบสำหรับเราว่าเอ้ยหากเรามาคบหากับฝรั่งแล้วเขาพาเราเข้าบ้านแล้วจะเป็นยังไงนะคะโดยส่วนตัวของพิมพ์นั้นกับแฟนนั้นคบหากันที่ไทย1ปีตอนที่พิมพ์ออกเดทกับแฟนนั้นคือเป็นช่วงต้นปีนะคะเป็นช่วงวันปีใหม่เลยก็ว่าได้นะคะก็คือจะคุยกันมาก่อนหน้านั้นนะคะก็คือแฟนพาไปเดทกันนะคะพอไปเดทกันได้สักพักประมาณ4เดือนมั้งนะคะประมาณ4เดือนหรือว่าอะไรต่างๆแล้วทีนี้ก็ตกลงที่จะคบหากันเป็นแฟนก็เลยแฟนก็เลยเปลี่ยนสเตตัสใน Facebook ว่า in relationship กับพิมพ์อะไรนะคะแล้วทีนี้ก็คือเพื่อนแม่แฟนเขาอยู่ใน Facebook ของแฟนเขาเห็นเขาก็โทรหาแม่แฟนทันทีโทรหาแม่แฟนแล้วทีแฟนก็รอแม่แฟนตื่นอะไรต่างๆแล้วทีแกก็เขาก็โทรมาหาแม่เขาแม่เขาบอกว่าเหมือนเขารู้ทีหลังอะไรต่างๆก็แฟนนั้นคือเขาไม่เคยมีแฟนคนเอเชียไม่เคยคบหากับคนเอเชียเลยแต่มาคบกับพิมพ์ซึ่งเป็นคนเอเชียตอนนั้นก็คือพิมพ์ก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าแฟนยังอยู่ที่ไทยอะไรต่างๆพอวันหนึ่งที่แฟนย้ายตัวเองมาอยู่ต่างประเทศคบหากับพิมพ์ที่ไทย1ปีและทีนี้ก็คือแฟนก็ตัดสินใจที่จะอินไวท์พิมพ์ให้บินเข้ามาที่ต่างประเทศนะคะพิมพ์ก็หวั่นใจมากๆนะคะว่าจะไปเจอแม่แฟนแล้วเขาจะโอเคกับเราไหมเพราะหลายๆครอบครัวเขาไม่ชอบคนเอเชียไม่ชอบสะใภ้ต่างด้าวไม่ชอบไม่ชอบผู้หญิงเอเชียพูดง่ายๆก็ว่าได้นะคะคือเขาจะกีดกันอะไรต่างๆมีพี่บางคนนั้นแต่งงาน 5-6 ปีผู้ชายไม่เคยพาผู้หญิงมาอเมริกาเลยเพราะอะไรเพราะครอบครัวเขาไม่ยอมรับดังนั้นมันสุ่มเสี่ยงมากนะคะหากเราเข้าบ้านเขาแล้วพ่อแม่เขาไม่รับนี่คือมองไม่เห็นอนาคตเลยนะคะดังนั้นแฟนพิมพ์ตัดสินใจที่จะเชิญพิมพ์มาพิมพ์ก็เลยบินเข้ามา1อาทิตย์ที่พิมพ์อยู่บ้านแม่แฟนพิมพ์ซื้อของฝากเตรียมมาเลยนะคะทุกที่เลยนะคะพิมพ์บอกเลยว่าทุกที่นะคะก็คือเราไปเยี่ยมผู้ใหญ่นะคะเราจำเป็นที่ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือเราไปเพื่อที่เราจะมาเยี่ยมอะไรต่างๆพอเรามาเยี่ยมนะคะแล้วทีก็แม่แฟนเขาก็โอเคนะแกก็ไม่อะไรต่างๆก็คือเห็นว่ารักกันดีอะไรต่างๆในระหว่างที่เราอยู่บ้านเขามันไม่ใช่แบบว่าเราจะมากินกินนอนนอนอะไรต่างๆนะคะเราต้องเป็นคนขยันเราต้องขยันเราต้องช่วยล้างถ้วยล้างชามทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆพอในระหว่างที่แบบ1อาทิตย์นะคะก็คือแม่แฟนนั้นจะทำอาหารคือพิมพ์ไม่ค่อยให้ทำอาหารก็คือทำอาหารให้ท่านทานแค่มื้อนึงอะไรต่างๆอาหารไทยและคือพิมพ์ก็จะล้างถ้วยล้างชามอะไรต่างๆคือทำช่วยทุกอย่างที่เราช่วยได้คือทุกที่นะคะเขาชอบคนขยันดังนั้นนะคะเวลาที่เรามาเยี่ยมนะคะเราต้องแสดงศักยภาพนะคะทำนู่นทำนี่ช่วยเขาอะไรต่างๆเชื่อไหมตั้งแต่วันที่แฟนพิมพ์มาพามาเยี่ยมแม่แฟนจนถึงทุกวันนี้พิมพ์ไปบ้านแม่แฟนตลอดก็คือตอนไหนไปก็คือพิมพ์จะช่วยล้างถ้วยล้างชามทำความสะอาดทำทุกอย่างที่เราสามารถช่วยเขาได้มันก็คือเหมือนเขาก็จะชอบเราแล้วก็ประทับใจกับเราว่าเรานั้นคือขยันเขาก็โอเคกับเรานะคะดังนั้นนะคะเพื่อนๆเวลาที่เรามานะคะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายนะคะปั้นวัวปั้นควายลูกท่านเล่นและอีกอย่างก็คือให้รู้จักกาลเทศะให้รู้จักอะไรต่างๆเพราะว่าต่อให้แบบว่าต่างวัฒนธรรมกันนั้นก็คือฝรั่งเขาก็ซีเรียสเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังก็คือพ่อแม่เขาก็
ยอมรับนะคะยอมรับพองานแต่งงานพิมพ์แม่แฟนก็บินไปนะแม่แฟนกับพ่อแฟนก็คือบินไปที่ไทยไปร่วมงานแต่งก็คือแล้วก็แฮปปี้อะไรต่างๆด้วยอะไรต่างๆก็คือมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พ่อแม่ท่านรักและเมตตาเรานะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็น number one นะคะที่คุณจะฝ่าด่านมาแต่งงานกับฝรั่งได้ครอบครัวก็ต้องยอมรับคุณนะคะอย่าคิดว่าแบบว่าแต่งงานมาแล้วต่อให้แยกครอบครัวกันมาถามว่ามันมีอิทธิพลไหมมีนะคะมีอิทธิพลเพราะบางครอบครัวนั้นก็คือทะเลาะกับสามีโพสต์ Facebook ด่าสามีแม่สามีอยู่ใน Facebook กระโจนเข้ามายำเลยนะคะดังนั้นนะคะก็คือเราต้องระมัดระวังในเรื่องของออนไลน์อะไรต่างๆเราจะโพสต์อะไรนู่นนี่นั่นนะคะหากไม่เหมาะไม่โพสต์นะคะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังกับประสบการณ์ที่แฟนพาเข้าบ้านนะคะคือพิมพ์บอกก่อนเลยนะคะว่าฝรั่งยังต้อนรับดีกว่าคนไทยที่พิมพ์เคยเจอมานะคะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ขอแรงกายแรงใจเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์หากมีคอมเมนต์อะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะพิมพ์มาตอบให้ทุกคำถามนะคะขอบคุณค่ะ